พูดเรื่องโลกโลกภายนอกเป็นของกว้างมากยากขึ้นจะพัฒนาให้สิ้นสุดโลกมีสองอย่างคือโลกภายนอกได้แก่แผ่นดินต้นไม้ภูเขาเหล่ากาเรื่องทั้งหลายนั้นเรียกว่าโลกภายนอกโลกภายนอกเป็นของมีอยู่ตั้งแต่ก่อนเรายังไม่ทันเกิดพวกสมัยนี้พวกวิทยาศาสตร์ของตำรวจเห็นความชัดแจ้งแล้วว่าโลกเป็นของกลมสมมติว่าเราจะเดินทางอย่างสมมติว่าเขาเดินเรือในทะเลตั้งเข็มทิศให้กล้องแบ่งทิศตะวันออกเลยไปจนสุดกู่สุดกู่แม้ผลที่สุดก็จะจับจะวกกลับขึ้นมาถึงที่เดิมนี่แสดงว่ามันเป็นของกลมในทางพุทธศาสนาก็แสดงเหมือนกันในคำจีไตรโลกวิถีฐานยังแสดงกว้างขวางพิจารณากฎสมัยวิทยาศาสตร์มากทั้งที่พระพุทธองค์ก็ไม่มีเครื่องเวทวัดและไม่มีเครื่องพิสูจน์อย่างสมัยยังมีตักพระพุทธองค์ตรัสเทศนาที่เรื่องไตรโลกวิถีฐานพิจารณาเหลือที่จะพัฒนากล่าวทั้งต้นไม้ในต้นน้ำลำธารแม่น้ำทั้งห้ามีชื่อว่าอย่างนั้นเกิดจากภูเขาลูกนั้นมีลักษณะสันฐานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมีจึงเรียกในที่พุทธองค์ตรัสเทศนาแล้วก็พูดถึงเรื่องโลกก็คล้ายกันกับทางวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นดินที่มนุษย์คนเราอยู่นี่เหมือนกับใบบัวลอยอยู่บนน้ำใต้น้ำลงไปนั้นเป็นลมใต้ลมลงไปเป็นอากาศปากเปล่าถ้าจะเทียบกับที่เขาขึ้นไปดูโลกพระจันทร์ก็ไม่มีจิตอะไรกันโลกพระจันทร์ลอยอยู่บนอากาศโลกที่เราอยู่นี่มันก็เป็นอีกโลกหนึ่งก็ลอยอยู่บนในชั้นอากาศเหนือชั้นอากาศคือมันก็เป็นลมเหนือลมหนูก็เป็นน้ำในความรู้ละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำงานแต่พระพุทธองค์ไม่ค่อยจะเทศจะสอนอะไรนักเพราะโลกเป็นอจินไตยสอนไปแล้วก็ไม่เห็นจะพ้นจากถ้าเป็นไปเพื่อพระสมุทาอย่างสมัยนี้นะเขาแข่งขันกันเป็นเรื่องไปเยี่ยมโลกพระจันทร์ไปเหยียบโลกพระจันทร์ไปอังคารกำลังแข่งขันกันแต่ในผลที่สุดพวกมันนั่งกำลังเห็นได้ดีได้ดีวิเศษที่สุดอะไรคือไม่ใช่เป็นไปเพื่อทางผลจากทุกในผลที่สุดเขาเลยกลับมาตรวจดีตรวจเด็ดแข่งขันไปชั้นดีเด่นซึ่งกันและกันเป็นเรื่องแข่งกิเลสกันเหตุนั้นจึงเรื่องโลกภายนอกนั้นพูดไปทั้งนี้ที่จริงที่สุดและทำไมเป็นไปทุกความบริสุทธิ์หมดจดพ้นจากกิเลสบาปทับดังอธิบายมาแล้วนอกจากจะพ้นจากกิเลสบาปทานแล้วก็เป็นเครื่องแข่งขันไปชันเป็นกันและกันยังเป็นช่องเป็นทางที่จะไปสืบราชการลับหรือว่าพวกจุดยุทธศาสตร์ต่างๆอาศัยดาวเทียมเป็นต้นคือมองที่จะฆ่ากันนั่นเองพูดง่ายหาเรื่องที่จะฆ่ากันนั่นอันที่ไปที่สูตรทั้งเรื่องดวงดาวเรื่องอากาศอะไรต่างๆนั้นมันเป็น
โล่บังหน้าปิดบังไว้ให้ไม่คนอื่นรู้ในของตนเองก็ไม่จริงไม่ใช่อย่างติดต้องการที่จะให้เห็นความลี้ลับของกันและกันโดยเฉพาะเรื่องจุดศักดิ์ยุทธศักดิ์จุดยุทธศาสตร์ของแต่ละครับของแต่ละประเทศพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยสอนนะที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาก็เพราะมีเหตุบางประการเทศนาแต่ละประเทศไปคิดเทศมากที่สุดที่แสดงมากที่สุดก็คือขันธโลกได้แก่ตัวของเราขันธ์ห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทศมากที่สุดบาหุราประวัติติพระพุทธเจ้าเทศนามากกว่าสิ่งในแดนกว่าหมดตัวอื่นหมดเลยถึงแม้ว่าโลกอันนี้ขันธ์โลกคือขันธ์ห้าจะเป็นของเล็กน้อยก็ตามแต่ที่แจงแสดงแยกแยกออกไปเป็นสัดเป็นส่วนมากเหลือมากดังจะเห็นได้เมื่อตั้งขันธ์ห้าลงไปแล้วเรียกขันธ์โลกไปแล้วแยกขันธ์โลกอันเนี้ยออกเป็นกองเป็นเหล่าแจงออกไปเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในพระสุตตะรวมเข้ามาคือกายกับใจอีกอ่ะขันธ์ห้าคือกายกับใจเหมือนกันนี่ก็จะแสดงเข้าไปถึงทัตตะเมื่ออายตนะแล้วก็อายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปรูปกับตามากันพบผลเขาตามภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าแสงสะท้อนให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าวิญญาณพอรู้สึกเกิดขึ้นมาเป็นโน่นเป็นนี่จำได้โน่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็เรียกว่าวิญญาณแยกๆไปอย่างนี้เหมือนกันจากรูปกับนามเหมือนกันคือขันธ์นี่แหละพิสดารกว้างขวางแล้วก็แยกออกไปเพื่อประโยชน์อะไรขันธ์ขโมยเข้ามาให้มันย่อๆเพื่อจะได้เป็นแนวปฏิบัติแยกแยกออกไปให้รู้จักให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่จะระงับดับเสียเป็นของผุดผวงเช่นอย่างขันเนี่ยเป็นต้นขันรูปคำว่ารูปในที่นี้นั้นหมายความถึงความเกิดดับรูปนั่นก็ไม่ใช่อื่นไกลเลยหรอกรูปะก็แปลว่าลบนั่นแหละไปพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าลบนั่นแหละถ้าท่านอธิบายออกไปแยกแยะไปอีกรูปแปลว่ามีอันจะต้องดับมีอันจะต้องแตกสลายเรียกว่ารูปเราพูดกันง่ายเรียกว่ารูปคือดับหรือลบเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาในกระดานดำนั่นแล้วเขาก็ลบเขียนขึ้นมาแล้วก็ลบนั่นแหละเขียนว่าลบรูปจะลบเขียนขึ้นมาคือเกิดเขียนแล้วเขาก็ลบคือดับคำว่ารูปนั้นแปลว่าเกิดดับหรือมีอันจะต้องแตกสลายเรียกว่ารูปนี่ให้เข้าใจว่ารูปเป็นเพียงแค่มีเพียงแค่นั้นเฉพาะเรื่องรูปอันนี้รูปนี่แหละถ้าหากเรารู้จักว่ามันมีเพียงแค่เกิดดับไม่ทราบมันจะดับวันไหนก็ไม่ทราบเราเข้าใจเพียงแค่นี้แล้วขณะที่รูปยังมีชีวิตคือยังใช้ได้อยู่รีบใช้เสียให้มันถูกต้องในทางที่ดีถ้ามันได้คุณค่าประโยชน์เกิดจากรูปโดยการกราบไหว้บูชาสิ่งที่มีคุณประการละเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอารูปไปกราบ
คือเอาหัวเอามือเอาเท้าของตัวของเรานี่แหละทั้งหมดเนี่ยไปกราบถ้ามันได้ประโยชน์หรือว่ารู้จักสละจากอักยิปสิ่งของไปทำบุญทำทานถ้าเป็นประโยชน์หรือนำมาตัวของเรานี่แหละเข้าวัดฟังธรรมจำศีลคือรูปตัวเนี้ยถ้าไม่มีรูปแล้วจำศีลไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เข้าได้เขาก็หามเขาก็หามแล้วเผามีประโยชน์อะไรหรอกถ้าหามไม่มีรูปวันนี้ถ้าหากว่ายังใช้ได้รีบใช้ซะแง่ถึงก็เขาหามอันตัวถ้าเขาหามแล้วก็หมดท่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกอันนี้เรียกว่าใช้รูปให้เป็นประโยชน์นอกจากนั้นอีกเรามาหัดภาวนาพิจารณากายกตาเห็นอสุภะปฏิกูลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกูลโสโครให้เห็นเป็นของตามให้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นของโสโครแท้ทำไมยังต้องพิจารณาแต่ของไม่ดีพิจารณาทำไมยังมองแต่ของไม่ดีไม่ใช่มองของไม่ดีคือว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยให้ดูเหมือนกับแก้วของเรามีแล้วด้วยปัญญาของดีจะไปดูมันเลยดูมันก็แค่นั้นแหละนอกจากดูของไม่ของดีมันไม่เป็นของไม่มีประโยชน์แล้วยังจะให้เกิดโทษคือความหลงละมุ่มเมาโมเมาทำให้เราเข้าไปหลงติดคิดว่าเป็นของสวยสดงดงามชอบอกชอบใจติดมั่นอยากได้อยากชอบอยากถูกนี่มันไม่เป็นประโยชน์คือไปชมของเน่าท่านก็มาเปรียบไว้เหมือนกับกาเหมือนกับอีกกากินซากกางกินซากกางท่านก็มาเปรียบอีกกามีนิทานเล่าไว้อย่างนี้นิทานเป็นธรรมะก็มาเปรียบเทียบว่าช้างตัวหนึ่งมันตายไหลแม่น้ำมาสิกาไปเห็นเข้าก็เอ้ยชอบพวกเจ้าใจใหญ่โตมาทันไปจิกไปเปาะกินอยู่นั่นน่ะอยู่ในไอ้โครงช้างซากช้างตัวนั้นน่ะมันก็ไหลไปตามกระแสให้ทันไหลไปนี่ไหลไปพวกเขาอยู่ริมฝั่งนั้นมันกินลูกไม้ลูกโพลูกไตสนุกเทหาอยู่เรียกร้องน้องมาเฮ้ยไปกินด้วยกันเลยลูกไม้ผลไม้อันเล็กอร่อยหวานดีเหลือเกินอีกาตัวนั้นมันบอกว่าข้าไปแล้วช้างตัวนี้ข้ากินแต่จะนี้ไปถึงวันตายก็ไม่หมดข้าไม่ต้องไปข้าไม่ต้องไปที่ไหนแล้วก็เลยไหลผ่านไปผ่านไปไปถึงแห่งอีกแห่งหนึ่งเขาก็เรียกร้องมันกันหมู่เพื่อนมันก็ไม่ยอมในผลที่สุดไหลลงไปในปากอ่าวแล้วทั้งไหลลงไปในกลางแม่น้ำมหาสมุทรทะเลใหญ่โตกว้างกว้างจนมองว่าเห็นฝั่งครั้งนี้กินไม่ทันหมดสิครับมันเน่าเปะจนกระทั่งจมลงไปเลยปอดอีกาก็ไม่ทราบจะไปทางไหนไม่มองเห็นฝั่งจะแล้วในผลที่สุดไม่มีทางไปไปจมอยู่กับซากช้างท่านอุปมาเปรียบเป็นเรื่องทางธรรมะคนเราหลงความเน่าความสกปรกตัวตนคนเราเข้าใจเป็นของดิบดีเฉดอิโตไม่มองเห็นของสกปรกสกปรกเล็ดติดอยู่คือติดความอร่อยหรือรสชาติของความดีคือว่าตนเป็นคนดีนั่นเองจนกระทั่งกว่าจะรู้สึกตัวนู่นน่ะ
เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลามันตายไม่มีที่พึ่งอาศัยไม่มีทางไปกระทบลงเลยจมอยู่กับซากอ้างคือจมในกองทุกข์เหนือดับโอ้ข้าคือแม่น้ำใหญ่โตที่ซากอ้างไปจมคือตัวกิเลสสังขารเรียกว่านัตถิไอ้ตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยความอยากไม่มีความอยากมันไหลไปตลอดเวลาน้ำก็ไหลตลอดทั้งปีมดแรงมดฝนอย่างไม่ต้องโผงเลยมองดูอยู่นี่ไหลอย่างนั้นน่ะตลอดป้าตลอดฝนตลอดปีตลอดชาติความอยากของคนเรานั่นของเหมือนกันไหลไปหาไปอยู่นั่นตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะไหลอย่างนั้นหลับไปแล้วมันยังฝันหลับไหลไปอยู่ไหลมันไหลไปไหนเขาก็ไหลไปหาทางชั่วของเหลวของไหลมันต้องไหลไปนะที่ต่ำไหลไปทางที่ชั่วคันถ้าหากว่าของแข็งก็ไม่ไหลของเหลวมันยังไปไหลตั้งหาคือความทะเยอทะยานดิ้นรนเกือบสมนี่มันต้องไหลไม่ได้ทางที่ชั่วมัวเมากับความลุ่มหลงเข้ามาเหตุนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาธรรมทานให้เห็นอสุภะปฏิคูณซึ่งเป็นของเป็นสิ่งนี้อยู่ในตัวของเราอันนี้เรามาพิจารณาขันธโลกนี่เรียกพิจารณาขันธโลกคือเห็นเป็นของอสุภะปฏิคูณเปื่อยเน่าตัวตนคนหนองไม่มีความดีความดีอะไรเลยถ้าหากเรามามองดูนี่เห็นภาพเปลี่ยนเครื่องนุ่งของห่มที่เราปกปิดอยู่นี่ผู้ฟ้านกันตะวันเอาผ้าห่ออสุกน้ำเน่าค่อยจนทราบออกมาปรากฏเป็นเหงื่อเป็นไข่เหม็นเน่าเหม็นสาบเนี่ยไม่มีจิตอะไรกับห่อสากอสุกเคยประสบมาด้วยตนเองมีผ้าหนึ่งผ้าไม่ซักสักทีไม่ตากสักทีเอาไปเก็บไว้ในห้องเขาไปจัดห้องให้เรานอนพอดีเราเข้าไปแม่มันเหม็นอะไรเต่าเหม็นอะไรตายมองดูก็ไม่เห็นมีอะไรออกมาแล้วซักเข้าไปอีกก็เหม็นเหมือนเก่าเอ๊ะเหม็นอยู่ตรงไหนมองไปมาเห็นผ้าฟองหนึ่งผ้าเก่ามันถูกเหงื่อถูกไฟแล้วสมัยจักรก่อนมันเหม็นอย่างคนตายจริงๆจักรแต่ก็มันชินท่านจะยังอยู่ได้ตัวตนคนเราแต่ละคนความสุขก็ปลอกทำไมท่านอยู่ได้เพราะมันเคยชินหากคนอื่นไปเจอเขาแล้วจะรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลแล้วล่ะมูลฟันในปากของเราพอดีหรือปากของเราบางส่วนเป็นคนปากหนีบอย่างนี้เป็นต้นต้นเองก็ไม่เคยรู้สึกหากคนอื่นไปใกล้เขาแล้วจะรู้สึกว่าเป็นของหนีบอันนี้เรียกว่าของตัวจิตถ้าพิจารณาขันอันนี้เป็นของอสุภะปฏิกูลจะเป็นของหน้าเบื่อหน้าคนเรายังไม่ทันตายเน่าเสร็จแล้วในป่านนี้หากว่าขาดลมหายใจเมื่อไหร่แล้วยิ่งเป็นเน่าเหมือนนี้มากเน่าอันนี้มันไม่ทันเปื่อยถ้าขาดลมหายใจเอาไปจังนานๆได้หน่อยจะเน่าเป๊ะหมดใครๆก็จะรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แหละขันธโลกท่านยังสอนในปิยนาขันธโลกให้รู้จักว่าลูกมันนี่เป็นของเกิดดับเพียงแค่นี้ประโยชน์ของมันมีอะไรเราเท่านั้นล่ะผู้ซึ่งจะได้ประโยชน์จากมันถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นตามสภาพตามจริงแล้วจะเกิดความสลดสังเวชไม่ติดไม่ยึดมั่นสำคัญว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นหนุ่มเป็นแก่หรือว่าสวยว่าสดงดงามเราเฉลี่ยทีไรมีสภาพเช่นเดียวหมดให้กับชายความยินดีพอใจความกำหนัดตัดไข่ในรูปของตนได้มันดีมีประ
ประโยชน์อย่างนี้ท่านจึงสอนให้แยกเอาไว้เป็นรูปนี่แยกรูปเอาไว้นะแยกรูปเอาไว้พิจารณาเนี่ยให้เห็นอย่างนี้นะแล้วก็แยกเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นนามธรรมออกเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือความที่สุขอันนั้นก็ตัดได้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขเวทนาอันนี้เกิดขึ้นมาพออันนี้ดับไปอันใหม่เกิดขึ้นมาพออันนั้นเกิดขึ้นมาใหม่ดับอันนี้อันนั้นดับลงไปอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกตามกันอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเวลาเปรียบเหมือนกับลูกพื้นที่กระทบฝั่งลูกพื้นเอาเป็นพื้นตีมาเป็นละลอกมากระทบฝั่งตึ๊งตึ๊งลูกนี้กระทบฝั่งหายไปลูกอื่นตีมาอีกกระทบอีกตึ๊งคนที่ไม่เคยไปเห็นน้ำทะเลก็คงจะไม่รู้เรื่องอันแม่น้ำโขงแล้วนี่มันของเล็กน้อยคลื่นเล็กน้อยถ้าอยากจะดูเทียบกับน้ำทะเลแล้วก็โดยเวลาเรือใหญ่มานั่นลูกคลื่นมันตีมาไงเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นระลอกเป็นระลอกมาไงอันทุกข์ก็เหมือนกันดังเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วทุกข์ก็หิวพอได้ทานอาหารมันก็หายไปเลยอันนี้พอหายไปแล้วก็ทุกข์ก็การบริหารรักษาหรือการเก็บสิ่งเก็บของที่เราเอามาใช้ทุกข์มันหิวหายไปทุกข์อื่นกลับมาแทรกในคนที่สุดในตอนสุดท้ายก็คือว่าทุกข์อิ่มแล้วก็ทุกข์ไปถ่ายทุกข์ทานแล้วก็ทุกข์ถ่ายทานก็ถ่ายตัวเดียวกันพูดง่ายๆจะย่อพอทานแล้วก็ถ่ายพอทานนั้นหายจากหิวหมดเลยล่ะทานยังทุกข์ถ่ายจะต้องเอาไปถ่ายเอาไปเก็บที่เขาเรียกว่าไปส่งทุกข์เพื่อไปส่งยัดถ้ามันก็มันจะลำบากเกิดท้องขึ้นท้องเฟ้อเจ็บปวดอย่างรุนแรงอันนี้ไอ้ก้อนทุกข์มันเป็นระลอกเป็นคลื่นเป็นระลอกตีมาเป็นระลอกตีมาอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าท่านยังสอนในพิจารณาเวทนาเป็นอย่างนี้คือเรียกว่านามสัญญาความจำจำและจริงต่างจำแล้วก็ลืมไปหายไปดังอธิบายฟังมาได้กินจะมาจำคนไม่ประใดมันเสื่อมความจำทรงจำมันเสื่อมเพราะความจำก็ไม่ใช่ของเรามันไม่ของเสื่อมมันจะหลายหายสูญไปได้เราไปจำความโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันหายมาหนึ่งเหมือนกันโกรธใครจำหมายบ้านไว้คนนั้นว่าแหมเราไม่ชอบใจไม่ชอบขี้หน้าจะเลยมันหายได้วันหนึ่งเหมือนกันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าความจำมันหายได้อันนี้เป็นเพียงสัญญาหรอกมันจำแล้วเสียไปโกรธให้มันจำซะสัญญาจะวางเป็นเครื่องจำใจเลยจะไปโกรธนี่เรียกว่าใช้สัญญาเป็นอันนี้ไปจำแล้วไปโกรธพร้อมนี่ใช้ไม่ถูกโกรธไว้ตั้งหาสิความจำไว้ตั้งหาสิอย่าไปไว้ด้วยกันสัญญาคือความจำสังขารคือความปรุงความแต่งให้เป็นหนุนเป็นนี่สารพัดทุกอย่างความคิดความนึกความปรุงความแต่งอย่างนั้นจริงต่างเป็นไปตามความคิดความเห็นของตนให้วางความแต่งความปรุงอะไรอันหนึ่งให้มันใช่แต่งไปเถอะแต่งไปแล้วเราอย่าไปเอามาเป็นหลักของเราคืออย่าไปยึดเอามาเป็นของเราให้เป็นได้สักแต่ว่าสังขารเป็นคนแต่งเรื่องของมันแต่งก็แต่งไปเราอย่าได้ไปเอามาเป็นตัวเป็นตน
เดี๋ยวได้มาเป็นเราเป็นเขาตัวสังขารมันแตกไปแล้วมันก็หายไปถ้าหากแล้วไม่ยึดเอาเป็นของเรามันก็ไม่มีคิดอิสมุตัวสังขารตัววิญญาณคือความรู้สึกแต่เดียววิญญาณตัวรู้สึกนี้รู้สึกเบื้องต้นเรียกว่าวิญญาณเนี่ยตาเห็นรูปการเห็นครั้งแรกนั่นเป็นตัววิญญาณเป็นของละเอียดหน่อยแต่การที่ไปเห็นรูปครั้งแรกเป็นตัววิญญาณถ้าหากเราไปจำแล้วเป็นสัญญาไปแล้วไปจำว่าคนโน้นคนนี้ว่าอะไรตัวอะไรต่างวัตถุจริงของโน้นนี่อะไรต่างมันเป็นสัญญาไปแล้วอยากได้ไม่อยากได้เกลียดโกรธชอบไม่ชอบอันนั้นเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเข้าไปยึดไปถือจนเกิดกิเลสนี่มันไปนู่นสัญญาคือความจำในเบื้องต้นสักแค่ว่าไอ้วิญญาณคือความรู้สึกในเบื้องต้นสักแค่ว่าวิญญาณที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกไปแยกขันธ์ห้าให้เป็นรูปกับนามแล้วก็แยกนามเป็นสี่รูปเป็นนั้นหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจและใช้มันถูกตามหน้าที่ในอธิบายตรงนี้นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านทรงแสดงขันธ์โลกมันมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหากว่าเราใช้มันถูกวิธีการของมันหรือตามหน้าที่ตำแหน่งของมันสบายไม่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสหมู่เมาไม่เป็นเหตุให้เกิดความรุ่มหลงเพิ่มมาไม่เป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่เป็นเหตุให้เกิดความเกลียดความชังความรักความชอบใช่ตามหน้าที่ของใครของมันนั่นสมบูรณ์ไปพระพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุอย่างนี้จึงได้สอนมากมายสอนแล้วซึ่งจริงๆอาจารย์ทั้งเรื่องอธิบายทั้งเรื่องทั้งโลกมันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจบคือไม่มีกิเลสไม่มีแข่งขันกันตัวไหนทั้งหมดเกิดความรู้คนจะพ่อตนเองวางจะพ่อตนเองต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างวางต่างคนต่างปล่อยโลกอันนี้มันก็มีเรื่องจุดอันนี้เขาไปวิชาวิจารณ์นี่เขาไปเหยียบโลกวิจารณ์นั้นยุ่งแล้วจะตายมาอวดไปชันแข่งขันด้วยกันด้วยกันอะไรต่ออะไรยุ่งกันไปใหญ่โตทั้งขันธ์โลกเป็นของน้อยนิดเดียวแต่หากว่าผู้ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องของความขวัญผู้ไม่เห็นขันธ์โลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเดินปัญญาปัจจนาก็เพราะอาศัยขันธ์โลกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวธรรมเกิดดับและก็ปล่อยวางไม่ยึดถือถึงเรื่องขันธ์โลกมันก็บริสุทธิ์จิตใจเอาเถอะถึงจะไม่บริสุทธิ์ก็ตามถ้ามารู้เข้าใจโดยในนี้แล้วถึงจะไม่บริสุทธิ์หมดจดก็รู้สึกว่าจิตจะค่อยคลองไปกิเลสจะค่อยบางความหนักหน่วงในเรื่องความหลงมัวเมาจะค่อยห่างหรือได้จะค่อยเบาบางลงไปหากเราใช้อย่างนี้อยู่ตลอดกาลเวลาหรือพิจารณาอยู่ตลอดชนิดมีวันหนึ่งซึ่งเราจะต้องได้ประสบของจิตสิ่งที่เราต้องการนั้นนั่นคือความบริสุทธิ์วันหนึ่งเราจะต้องพบมีอธิบายถึงเรื่องขันธ์โลกมาในวันนี้โดยเฉพาะเท่านี้